แจ้งความในกรณีช่อโกงกรณีช่อโกงใช่หมายถึงว่าตัวอยู่กับป้างที่อยู่ในเรือนจำอยู่ขณะนี้ที่เกิดเป็นคดีที่พยาแมนคนนี้ได้มาช่อโกงครับเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงรู้ไหมลูกปีที่แล้วสิงหาคมปีที่แล้วทำสัญญาถือเถอะสิงหาปีที่แล้วได้ทำสัญญาทำสัญญากับอิ๋วหรือป้างป้างค่ะป้างแต่เวลาติดต่อกับอิ๋วติดต่อกับอิ๋วเราเป็นคนติดต่อเองหรือพ่อหนูค่ะแต่หนูแล้วพ่อได้เป็นคู่สัญญาครับใช่ทำสัญญากับอิ๋วกับป้างในกรณีที่รับจ้างทำข้าวกล่องอะไรทำตรงนี้ใช่ไหมครับความเสียหายอะไรมันเท่าไหร่พอจะรู้ไหมลูกประมาณ3 ล้านเหนือไอ้ที่ออกข่าวในทีวีไปใช่ไหมก็มันมีสั่งของกับเขาด้วยแต่ว่าของก็ได้มาแต่ว่าได้มาไม่ครบได้มาไม่ตรงกับที่คุยกันไว้ก็เท่าที่รู้มันมีเกี่ยวกับค่าภาษาคู่คือค่าสัมปทานค่าสัมปทานแล้วก็ประกอบกับแต่ละมีค่าตอนที่จะเอาไปใช้ใช่สั่งซื้อโอนเงินแล้วก็ไม่ได้ของตามนั้นตรงนี้ต่อไปก็ส่งของไม่ทันก็จะผิดครับโดยรวมค่าเสียหายก็ประมาณ3 ล้านครับมันมีค่าโดยพยานหลักฐานต่างๆก็อาจจะมีสัญญาที่คุณพ่อได้ทำกับตัวกลุ่มของป้างหรือของยูนะในกรณีที่ตั้งแต่พ่อเสียก็คือเคยแบบว่าถามกับเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยศมาก่อนคดีเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างเราผิดอะไรได้ไหมก็คือในสัญญาเขาดูแล้วมันแบบดูว่าเราเสียเปรียบโดนบีบรัดเขาหมดบีบรัดเราทางเราหมดเลยก็คือเสียเปรียบอ่ะแล้วคือแบบว่าทรัพย์สินของคนเนี้ยจะมีอะไรให้เรายึดไหมถ้ามันเพราะมันเป็นคดีแพ่งอะค่ะเพราะว่าถ้าจะเอาผิดให้เขาถึงกับติดคุกก็มันเป็นอาญาค่ะทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นได้แค่แพ่งเขาบอกมาอย่างนี้นะคะหนูก็เลยแบบถอดใจตรงนี้ไปค่ะจนมาถึงเรื่องวันที่ที่เจจิมอะค่ะเขาลงมาในเฟซแล้วก็เลยแบบว่ามาหาพี่เขาเลยคืนนั้นไปหาพี่เขาที่บ้านแล้วก็แบบบอกว่าเนี่ยหนูก็เคยเจอประมาณอย่างนี้เหมือนกันนะคนเดียวกันเลยก็แบบพอได้ไปคุยกับพี่เขาอะก็คือคนเดียวกันเลยที่โดนแล้วก็พอไปปุ๊บหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นพยานให้นะว่าหนูเคยโดนกรณีอย่างนี้เหมือนกันแล้วคุณพ่อโดนอะไรไปบ้างก็คือว่าโดนค่าสั่งซื้อของกับเขาไปอะค่ะก็คือเขาบอกว่าได้ราคาถูกราคาส่งได้แบบได้ถูกให้แบบว่าให้แนะนำที่สั่งกับเขาแล้วคือกล่องข้าวอะค่ะก็คือต้องสั่งกับเขาเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นมาตรฐานของเขาต้องสั่งต้องได้แบบนี้นะต้องอย่างนี้นะพ่อก็เลยสั่งค่ะแล้วก็โอนเงินไปให้เขาประมาณราวๆรวมๆแล้วโอนหลายๆครั้งนะคะไม่ได้โอนทีเดียวประมาณ2 ล้านได้ค่ะโอนไปท่านทนายอัจฉริยะเองให้คำแนะนำยังไงบ้างก็คือเบื้องต้นก็คือให้คำแนะนำว่าแบบว่าให้มาตอนแรกมันเขาบอกเป็นแห้งกันแล้วทีนี้หนูว่าเพิ่งทราบว่าเขาโกงตอนแรกก็เหมือนระแคะระคายค่ะแต่ว่าพอมีข่าวดังปุ๊บก็แบบว่าเอาละเราโดนโกงละเราถึงมาแจ้งความช่วงนั้นเสียค่าสัมปทานเท่าไหร่ครับเสียค่าสัมปทานไปทั้งหมด400,000 บาทค่ะ3 ล้านกว่าได้ค่ะเพราะว่ารวมค่าปรับด้วย700,000ครับโอเค